สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาเลยครับ King of Duelist นะครับผมพาร์ทที่3นะพาร์ทนี้โอเคแหละเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของเริ่มต้นมือใหม่กันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาเด็กแรกของทุกคนเลยดีกว่านะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเด็กแรกเอาเด็กอะไรดีนะครับเอาแบบคุ้มๆเลยนะคุ้มๆเลยทุกคนมาตรงนี้เลยครับมาที่ช็อปไปที่ทางฝั่งของ Special อ๋อไม่ใช่พูดผิด Structure Deck นะครับนี่จะไปเห็นว่ามี2อันให้เลือกมี Magician of Pendulum แล้วก็มี Recontract Universe นะครับอันนี้เป็นเด็ก Exceed อันนี้เป็นเด็ก Pendulum นะครับอ่ะวันนี้จัดไปเลย Exceed 3กล่องราคากล่องละ500เพชรนะครับ3กล่อง 1,500 เพชร Exceed 3กล่องเนี่ยเล่นได้ไหม 1,500 เพชรเก่งหรือเปล่านะครับวันนี้ผมทำคลิปไว้ให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันแล้วก็มาดูกันว่าจัดได้ยังไงบ้างอันนี้บอกเลยนะครับไม่มีของอื่นเลยนอกจากใน3กล่องนี้ของฟรีทั้งหมดฟรีหมดเลยนะครับฟรีทั้งเด็กเลยอันนี้นะไอ้นี่ก็ฟรีตามเนื้อเรื่องอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ็กตาเด็กฟรีทุกใบจาก3กล่อง3กล่องจัดได้เล่นได้เลยเล่นได้ไต่จนถึงแรงโกไต่จนถึงแรงโกเลยถือว่าพอใช้ได้เลยนะเก่งอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเด็กนี้ต่อเดี๋ยวเวอร์ชันอัปเกรดเดี๋ยวตามมาให้วันนี้เอาไปแบบ3กล่องไม่มีขัดไม่มีการ์ดขัดไม่มีแบบการ์ดที่ต้องหาแบบเสียตังค์มาอะไรเลยนะครับแค่ 1,500 เพชรจบนะฮะมีอะไรบ้างไปกันที่เมนเด็กครับเริ่มที่กากาก้าเมจิเชียนครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเลเวลตัวเองเนี่ยนะครับผมจาก1ถึง8ดาวเนี่ยเปลี่ยนเลเวลอะไรก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้เด็กเนี้ยเราเน้น4ดาวนะครับอ่ะ ZW Azura Strike ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการติดอาวุธให้กับมอนสเตอร์ยูโทเปียของเรานะครับทำให้มันได้รับพลังเพิ่มขึ้น 1,000 นะแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ยูโทเปียเราเนี่ยตีมอนอีกฝั่งได้แบบว่าตีได้ทุกตัวเลยตัวละครั้งต่อไปซูบาบันโชนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราควบคุมซูบาบ้าหรือกากาก้าอยู่เนี่ยสามารถอัญเชิญเป็นพิเศษไปนี้จากมือได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะเลือกโกโกโก้หรือโดโดโดมอนสเตอร์ซึ่งในเด็กนี้ไม่มีผมจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราคุมกากาก้าหรืออะไรพวกนี้อยู่เนี่ยก็โดดลงฟรีได้เลยจากมือนะจ๊ะโดโดโดเจอแล้วโดโดโดสรุปเรามีโดโดใช่ไหมโอเคถ้าเกิดว่าเรามีโดโดโดเนี่ยก็ไอเอฟเฟกต์เมื่อกี้ก็ใช้ได้ครับชุบ1ตัวเนาะนะครับโดโดโดเนี่ยบอกว่าในช่วงเมนเฟสของเราเนี่ยเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับซูบาบ้าหรือกาก้ามอนสเตอร์จากมือได้นะครับผมนะแล้วก็คือปกติเนี่ยเราก็ใช้แค่เอฟเฟกต์แค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงเขาบอกว่าถ้าเราควบคุมการ์ดโกโกโก้หรือโดโดโดเนี่ยนะครับผมขนาดที่ใบนี้อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถเชิญการ์ดใบนี้ออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะโดนรีมูฟออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันออกจากสนามไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสมมุติว่าลงกากาก้าใช่ป่ะแล้วก็โดดนี่ลงโดดลงฟรีแบบนี้ทำได้แล้วก็ exit 4ดาวอะไรได้เลยหรือนะครับเราจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะเราลงโดโดโดนี่ไปใช่ไหมแล้วก็โดโดโดบอกว่าเราสามารถอัญเชิญพิเศษซูบาบ้าหรือกากาก้าได้เราก็ลงกากาก้านะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของซูบาบ้านะถ้าเราควบคุมกากาก้านะฮะเราก็ลงคาเป็นนี้ได้ก็ลงฟรี3ตัวงงนิดนึงนะเห็นไหมชื่อเนี่ยแหละทำงงนะครับเห็นป่ะมันก็ต่อคอมโบได้แล้วZS Armsage ZS Ascensage ตัวหลักต้องใส่3เลยนะครับตัวหลักเลยต้องใส่3เลยตัวนี้นะครับถ้าเราควบคุมแค่มอนสเตอร์4ดาวที่ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ไม่ใช่อาร์มเซตเนี่ยโดดฟรีลงฟรีแอสเซนเซตบอกว่าถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรเลยลงฟรีเพราะงั้นใครเป็นตัวตั้งบอร์ดนะครับตัวตั้งบอร์ดคือตัวเริ่มแรกสุดก็ต้องเป็นแอสเซนเซตแน่นอนมาถึงเนี่ยลงอันนี้ฟรีต่อด้วยอันนี้ฟรีเพราะว่าบนสนามเราจะมีแค่ตัวนี้ก็ลงตัวนี้ได้ฟรีตามเงื่อนไขเห็นปะแล้วเราจะลงกากาก้าไม่ใช่ผู้ผิดอาจจะลงโดโดโดต่อใช่ไหมอาจจะลงโดโดโดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อะไรดีลงกากาก้าแล้วพอเสร็จเอฟเฟกต์ของซูบาบ้าก็ลงต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า
ก็น่าจะยากอยู่นะถ้าจะจั่วแบบ1 2 3 4 5แล้วก็เลี้ยงตามนี้เลยนายก็ดวงดีเหมือนกันนะฮะก็น่าจะยากอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้มีเอฟเฟคนึงนะครับถ้ามันเป็นวัตถุดิบในการ Exceed เนี่ย2ตัวนี้นะตัวแรกครับไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถเอา ZW แก๊ง ZW คือเป็นตัวที่สามารถเอาไปติดกับมอนสเตอร์เราได้นะครับมอนสเตอร์พวกยูโทเปียเราได้เนาะก็ตัวนี้ครับเอา ZW แก๊งเนี่ยตัวนึงขึ้นมาตัวนี้เอากาเวนมนต์แรงอัพเมจิกขึ้นมาได้นะครับต่อไป Astrotopia ครับ Astrotopia เนี่ยถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ Exceed อยู่ลงฟรีได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งการ์ดบนมือของเราหรือว่าจากบนสนามลงสู่สารได้เพื่อเอาExceed Onomat Onomat จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเด็กนี้นะครับ CL หรืออะไรพวกเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะเราจะหยิบพวกเวทกับดักสเปลแท็บมาได้ที่เป็นของเนี่ย CL อะไรพวกเนี้ยนะครับ CL Construction หรือว่าอาจจะ Rank Up Magic CL อะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบขึ้นมาได้นะครับผมคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นความสามารถของ Astrotopia ครับเผื่อเราขาดหรืออะไรก็เสิร์ชมาได้อีกรอบนึงนะZW ครับตัวนี้ติดส่วนใหญ่จะติดกับยูโทเปียอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อเอาไปติดมอนเตอร์เราเนี่ยไอตัวที่ติดเนี่ยได้รับพลังเพิ่มขึ้น 1,200 นะครับแล้วก็ถ้าตัวที่เราติดเนี่ยนะครับจะถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยทำลายการ์ดเป็นนี้แทนนะครับโอเคนะทำลายการ์ดเป็นนี้แทนต่อไป ZW ทอร์โดบริงเกอร์ครับเหมือนการติดเนี่ยเพิ่มพลัง 1,300 แล้วก็ตัวอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถเลือกการ์ดที่เราติดเนี่ยโดนเอฟเฟกต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดเนี้ยไอ้การ์ดที่เราไปติดเนี่ยจะโดนตีตายพูดง่ายนะจะโดนตีตายทำลายไปนี้แทนได้เห็นปะนี่เป็นข้อดีของมอนสเตอร์ที่เอามาติดนะครับเหมือนเป็นอาวุธเสริมเนาะเปกาซัสเปกาซัสบอกว่าถ้าเราควบคุมเนี่ย ZW เปกาซัสคือเราจะคุมมันได้แค่ใบเดียวนะเพราะงั้นก็ใส่ในเด็กใบเดียวก็พอแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่า LP ของคู่แข่งเนี่ยสูงกว่าเรา 2,000 อย่างต่ำนะอย่างต่ำก็คือถ้ามันมากกว่าเราเยอะๆเนี่ยก็ลงได้อยู่แล้วนะครับผมคือถ้ามากกว่าเรา 2,000 อ่ะลงได้เลยนะครับถ้าเกิน 2,000 เนี่ยมากกว่า 2,3,000 4,000 5,000 นี้ก็ลงได้อยู่แล้วนะครับลงออกมาลงฟรีนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกยูโทเปียมอนสเตอร์นะครับที่เราควบคุมอยู่แล้วก็เอาใบนี้ไปแปะได้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น 1,000 แล้วก็เราสามารถที่จะเนเกตมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับผมของคู่แข่งได้1ครั้งต่อเทิร์นหนึ่งครั้งเถื่อนสามารถในเกมมอนสเตอร์คู่แข่งได้นะครับผมแล้วก็ไรเงขี่ครับสายฟ้าแลบทำลายมอนสเตอร์ของแข่งทั้งหมดนะครับอันนี้เอาการ์ดผ่อนนักรบขึ้นมือก็นักรบหลายตัวอยู่นะครับมีแค่นี้ที่เป็นจอมเวทไอ้พวกนี้นักรบเนี่ยตัวหลักเรานักรบหมดเลยเนี่ยสี่ตัวหลักนะครับส่วนใหญ่เป็นนักรบหมดเลยนะเอาเป็นตัวเปิดคอมโบนะครับแรงอัพเมจิกจะทำให้คือเด็กเริ่มต้นเราเนี่ยแรงสี่เนี่ยมีแค่โฮกธรรมดาแรงอัพเมจิกเนี่ยจะกลายร่างเป็นเนี่ยแรงห้าหมดเลยเห็นปะตัวไหนก็ได้นะครับผมพูดง่ายๆเลยนะ CL Construction ครับโชว์การ์ด1ใบบนมือนะครับผมแล้วก็สามารถเสิร์ชได้หมดเลย ZW ZS CL Spell Tap เวทมนต์ Rank Up Magic ใบนี้เสิร์ชได้แบบแทบจะครอบจักรวาลนะครับแล้วก็เอาการ์ดบนมือที่เราโชว์เอากลับเข้าเด็กพูดง่ายเอากลับ1เอาขึ้นมาใหม่1นะฮะ CL Entrust ครับชุบชีวิตอารมณ์เหมือนชุบชีวิตUtopia ZW หรือ ZS Monster ในสุสานนะครับผม Special Summon หรือว่าเอาขึ้นมือก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าคู่แข่งเนี่ย LP มากกว่าเรานะครับผม 2,000 นะอย่างต่ำนะถ้ามากกว่านั้นก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เคยบอกไปสามารถที่จะแบนอีกการ์ดนี้จากสุสานนะครับแล้วก็เลือก CL Spell Tap นะครับผมหรือว่าเวทกับดักเนี่ยแหละในสุสานเนี่ยนะครับเอากลับขึ้นมือได้1ใบนะครับ Exceed Chase Tactic ครับอันนี้เนี่ยเมื่อ Utopia Monster เนี่ยอันเชน Exceed ลงมาเนี่ยยอมจ่าย500 point จั่ว1ได้นะครับโอเคเนาะใช้ได้ใบเดียวนะคุณผู้ชมใช้ได้ใบเดียวนะครับก็คือลง2ใบพร้อมกันไม่ได้โอเคนะ Number Protection ครับเมื่อมีเวทกับดักหรือว่ามอนสเตอร์เอฟเฟคที่จะเขาเรียกว่าเล็งเป้าไป Exceed Monster Number เราอะเนาะขณะที่เราควบคุม Monster Number Exceed อยู่อะไม่ต้องเล็งเป้าก็ได้นะแค่มันเปิดมาแล้วแบบเราควบคุม Number Exceed Monster อยู่อะเราก็สามารถเนเกตได้เลยแล้วก็ทำลายทิ้งได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า Number Exceed Monster ของเราเนี่ยถูกทำลายในการต่อสู้หรือจากการ์ดเอฟเฟคนะครับขณะที่การ์ดในสุสานเนี่ยสามารถเอาการ์ดสามารถเอาการ์ดนี้กลับมาเซตได้นะครับแล้วก็แต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าออกจากสนามแล้วเนี่ยจะโดนแบนิทแทนแล้วนะครับพูดง่ายก็คือมันจะวนกลับมาเซตได้ถ้าเกิดว่าเรามีตัว Number เราตาย1ตัวนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของกับดักเนาะเอ็กต้าเดคครับ Number 39ครับราชาแห่งความหวังโฮปนะครับ
เมฆฝั่งตี้ถอด1เนเกตได้นะครับหรือว่ามอนฝั่งเราก็ได้นะตี้เนี่ยถอด1ถอดพัฒนา1อันเนเกตการโจมตีได้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้เนี่ยไม่มี material คือไม่มีวัตถุดิบเหลือแล้วแล้วก็โดนตีเนี่ยตายเลยนะครับโอเค ZW Real Arm ครับอันนี้เนี่ยก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถอด1ครับเอา ZW Monster จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็สามารถเอาการ์ดเป็นนี้นะครับไปแปะสวมให้กับผมพูดเลยแล้วกันเด็กนี้ส่วนใหญ่จะสวมให้กับ Leo Hopre นะครับได้รับพลังเพิ่มขึ้น 3,000 ครับแล้วก็ในช่วงจบในช่วง Battle Phase นะครับผมนะสมมติเราตีเสร็จไปแล้วตัวนึงเราสามารถที่จะทำลายการ์ดไปนี้นะครับผมเอาการ์ดนี้ส่งลงสู่สารนะทำให้ไอตัวที่เราสวมเนี่ยตีได้อีกรอบนึงเห็นมั้ยมันก็จะสามารถเพิ่มเวฟได้นะครับต่อไป ZW Dragonic Halberd ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยถอด1ครับเอาเวฟกับดักCL ขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เอาไปติดให้ยูโทเปียได้เหมือนกันพลังเพิ่มขึ้น 3,000 เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อมอนเตอร์เราเนี่ยทำลายมอนเตอร์อีกฝั่งได้สามารถอัญเชิญแก๊ง ZW ครับคือแก๊งหลังที่เราไปติดเนี่ยไอเนี่ยแก๊งพวกเนี้ยอัญเชิญออกมาได้เลยแล้วก็เพิ่มเวฟในการตีได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวันนี้ที่สู้เนี่ยจะบอกหมดเลยนะเดี๋ยวจะบอกหมดเลยว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมรับรองไม่ต้องห่วงนะครับตอนเนี้ยเราฟังสกิลว่าเราแบบงงใช่ไหมผู้เล่นใหม่เนี่ยงงแน่นอนนะครับแต่ว่าแนะนำไปดูในตอนสู้ดีกว่ามันจะเข้าใจมากกว่านะครับ Ultimate Dragonic Hopre นะครับผมตัวนี้เนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นครับเมื่อมีการ์ดใช้งานที่ Target การ์ดใบนี้ครับหรือว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถูกเป็นเป้าในการโจมตีเนี่ยนะครับผมคีย์เอฟเฟคเลยสามารถ equip ZW Monster จากเด็กได้ครับเอาพวกเนี้ยอยู่ๆเอามาสวมจากเด็กได้เลยนะครับผมนะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถถอด1 material นะครับแล้วก็เลือกการ์ดคู่แข่งเนี่ยตามจำนวน ZW Monster นะครับ negate effect ได้เช่นถ้าเราควบคุมประมาณ4ใบก็ negate มา4ใบเลยก็เก่งดีนะครับแต่ว่าตัวเมนหลักของเราก็ต้องเป็น Hope Leo Hope Ray แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถอด1เอา ZW นะครับจากเด็กเราหรือจาก extra deck พวกนี้มาติดได้เลยแล้วก็อีก effect นึงครับใช้ได้เทิร์นเราเทิร์นคู่แข่งก็ได้เหมือนกัน1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถเนเกตเอฟเฟคของคู่แข่งได้นะครับมอนสเตอร์เนเกตมอนสเตอร์เอฟเฟคได้นะครับแล้วก็ทำให้พลังมันเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งได้นะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะตัวนี้คือเมนหลักในการจัดการนะครับสตั๊กเจอร์เด็ก3กล่องตัวนี้คือตัวที่เก่งที่สุดแล้วก็เป็นตัวคีย์การ์ดของเราเลยในวันนี้นะฮะอ่ะโอเคเด็กลิสต์ประมาณนี้นะครับแพ็คที่ใช้ก็แพ็คสตั๊กเจอร์เด็ก3กล่องเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่2ใบนี้ที่มาจากเนื้อเรื่องนะครับมันแจกฟรีได้ทุกคนโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสำหรับมือใหม่ทุกท่านไม่ต้องห่วงวันนี้ผมอธิบายช้าแบบช้าเลยรับรองว่าเล่นตามเข้าใจแน่นอนแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะฮะลุยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามอธิบายช้าๆนะครับผมจะอธิบายเด็กฝั่งตรงข้ามให้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยจะได้เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงแบ็คกราวด์แป๊บนะอ่ะโอเคนะครับมาอันนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นฝั่งเริ่มหลังนะครับอีกฝั่งเนี่ยได้เริ่มก่อนนะครับอีกฝั่งเนี่ยทำการอัญเชิญครับแมนจูเนี่ยเมื่ออัญเชิญออกมาแล้วนะครับจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับเขาเลยเอาการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมครับ Advanced Visual Art ขึ้นมือนั่นเองนะครับนะ Advanced Visual Art ขึ้นมือครับผมเบาเสียงให้กันนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคนะครับการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมเนี้ยก็คือพอใช้แล้วเนี่ยจะส่งการ์ด Blue Eye จากเด็กลงครับแล้วก็เรียก Chaos Mask ออกมาเลยนะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับเขาใช้เวทมนต์พิธีกรรมนะส่ง Blue Eye ลงแล้วก็เขาทำการเรียกทางฝั่งของ Chaos Mask มานะครับนี่ฮะมันเป็นการอัญเชิญของเขานะครับโอเคเนาะทีนี้เพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นเด็กนี้เลยครับเดี๋ยวมาลองดูพร้อมกันนะจั่วการ์ดครับการ์ดใบนี้ครับ ZS Ascensage นะครับใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่มีการ์ดบนสนามเลยสามารถลงบนมือฟรีได้เลยโอเคป่ะสามารถลงบนมือฟรีได้เลยนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้งานการ์ดเวทมนต์นี้ก่อนครับ Sail Construction ครับใบนี้เนี่ยให้เราโชว์การ์ดบนมือเรา1ใบครับแล้วก็เอาการ์ดในเด็กอะที่เป็น ZW ZSL แล้วก็เมจิกอะไรพวกนี้ขึ้นมือพูดง่ายจะเสิร์ชการ์ด1ใบจากเด็กนะครับแล้วก็เอาการ์ดที่เราโชว์เนี่ยกลับเข้าเด็กแทนเดี๋ยวมาดูนะผมโชว์แรงอัพเมจิกไปผมเอา ZS Arm Set ขึ้นมือนะครับตัวนี้กับตัวนี้เล่นคู่กันโอเคนะตัวนี้กับตัวนี้เล่นคู่กัน
นะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมใช้ปุ๊บผมเอากลับเนาะแล้วก็ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนงงตัวนี้ก่อนนะเมื่อกี้เราไม่มีมอนเลยใช่ป่ะมาลงฟรีปั๊บแล้วก็อาร์มเศษครับอาร์มเศษเดี๋ยวบอกว่าถ้าเราควบคุมมอนเวล4ตัวเดียวที่ไม่ใช่อาร์มเศษเนี่ยก็คือผมควบคุมแอสเซนเศษอยู่ตอนแรกสามารถปาลงมาแบบพิเศษได้เลยก็คือลงฟรีเพราะงั้นเนี่ยผมก็ลงอาร์มเศษฟรีตอนนี้ผมยังไม่ลงปกติเลยนะครับก็คือลงฟรีแบบพิเศษหมดเลยผม Exceedเป็นทางฝั่งของโฮปครับนัมเบอร์39ครับยูโทเปียนนั่นแหละที่เรารู้จักกันหรือโฮปนั่นแหละนะครับเอฟเฟคครับของ2ตัวทำงานครับตัวนี้นะครับเมื่อถูกเป็นทีฟ XC นะพอลงมาปุ๊บเนี่ยเอาเวทแรงอัพเมจิกขึ้นมือได้ตัวนี้ครับเอา ZW ก็คือ ZW เป็นพวกตระกูลที่เอามาใส่ทางฝั่งของตัว XC เรานะครับเอามาแปะเดี๋ยวทุกคนรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันมีเอฟเฟค2เด้งนะครับก็คือเอฟเฟค2ตัวตะกี้นี่แหละที่เรา XC ไปเนาะนะครับนี่อ่ะเห็นป่ะได้เวทขึ้นมืออันนึงนะครับแล้วก็เอานี่ครับขึ้นมือตัวนี้คือเป็นตัวคล้ายๆกับอาวุธของเราในการแปะเด็กนี้นะครับอ่ะผมใช้เวทมนต์แรงอัพเมจิกครับตอนนี้เราตัวแรง4แรงอัพเมจิกเนี่ยทำให้เราสามารถเรียกตัวที่แรงมากกว่านะครับอยู่1ได้ก็กลายเป็นแรง5นะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เรียกมาเป็นลีโอโฮปเรนะครับลีโอโฮปเรนะครับผมอันนี้เรียกมาแล้วนะแล้วก็เอฟเฟคครับ ZW เนี่ยเอาไปติดเลยเนี่ยเอาไปติดเลยติดได้พลังเพิ่มแล้วก็จะกันแบบว่าเวลาอีกฝั่งตีเราตายอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ตายแทนได้อะไรประมาณนั้นแต่ละตัวมันก็จะมีเอฟเฟคแต่ละอันนะครับผมใช้เอฟเฟคของ Leo Hope Ray ครับ Leo Hope Ray มีเอฟเฟคบอกว่าถ้าผมถอดวัตถุดิบ1อันเนี่ยผมสามารถเอาพวกเนี้ยมาติดได้นะครับแก๊ง ZW เนี่ยจากในเด็กหรือจากเอต้าเด็กมาติดได้ผมเอาตัวนี้มาติดจากเอต้าเด็กเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถครับมาติดแล้วเนี่ยบวก 3,000 แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีเสร็จแล้วเราถอดตัวนี้ทิ้งเราตีเสร็จแล้วถอดนี้ทิ้งเนี่ยไอตัวเนี้ยตีได้อีกรอบนึงผมต้องการจะตี2รอบเลยให้มันตายเลยนะครับก็เลยติดแบบนี้นะอ่ะแล้วผมใช้แอทาโลเปียครับแอทาโลเปียเนี่ยถ้าเราคุมมอนเตอร์เอ็กซ์ฟีดอยู่อ่ะกระโดดลงมาได้เลยกระโดดคืออัญเชิญฟรีโอเคนะปั๊บแล้วผมใช้เอฟเฟคครับเดี๋ยวจะงงนิดนึงอ่ะแอสโทรโทเปียนะครับแอสโทรโทเปียเนี่ยก็คือสามารถที่จะทิ้งการ์ด1ใบแล้วก็เอาการ์ดเวทขึ้นมือได้นะครับผมหรือว่าเอาพวกอโนแมทเซลซึ่งไออโนแมทเนี่ยเรายังไม่มีนะครับยังไม่อยู่ในเด็กนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเด็กฟูลอีกลิสต์นึงนะครับอันนี้สลับมือใหม่เป๊ะเลยนะอันนี้คือ3กล่องเล่นได้เลยเนาะอย่างที่บอกกันนี่ผมเอาแรงอัพเมจิกขึ้นนะครับอ่ะแล้วผมลงอันนี้ลงปกติกากาก้าเมเชียนคือลงปกตินะครับแล้วก็ XC ต่อแรง4เหมือนเดิมเป็นโฮปเนาะผมปาแรงอัพเมจิกเหมือนเดิมครับนี่นะผมทำการเรียกเป็น ZW Dragonic Halberd ครับ Halberd มีสกิลคือถอด1เอาเวทขึ้นมือนะครับอีกสกิลนึงครับมันสามารถเอาตัวเองอะไปติดให้กับมอนสเตอร์ได้ไปติดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ Halberd มีสกิลที่ดีก็คือเมื่อตีเสร็จอะสามารถที่จะเรียกพวกเนี้ยที่อยู่ในช่องเวฟกับดักเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยออกมาตีต่อได้นะครับก็คือจะเพิ่มเวฟตีได้นั่นเองอ่ะผมตีเคลียร์บูอายไคออสแม็กก่อนตายปั๊บผมใช้ลีโออาร์มที่ผมบอกเอาออกตีได้อีกรอบนึงเก็ตนะอันนี้เอฟเฟคของลีโอโฮปเรน1ครั้งต่อเทิร์นครับทำให้มอนเตอร์ฝั่งเอฟเฟคโดนเนเกตทางลดลงครึ่งนึงใช้ในเทิร์นคู่แข่งได้ด้วยใช้ในเทิร์นเราก็ได้นะครับผมลดพลังมันนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟคมันโดนเนเกตแล้วผมก็ตีโดยตรงแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยสำหรับแมตช์แรกนะครับแมตช์นี้เราจะอธิบายกันนานนิดนึงนะเพราะเป็นรอบแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมตช์ต่อไปกันนะโอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมแมตช์นี้จะเดี๋ยวผมจะเริ่มไวนิดนึงแล้วนะเราเริ่มหลังเหมือนเดิมครับ Pot of Property เขาแบนอีก3เปิดการ์ด3ใบบนสุดเลือกการ์ด1ใบขึ้นมือนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเด็ก Destiny Hero ใช่มั้ยใช่ครับเป็นเด็ก Destiny Hero นะหรือว่า D Hero นะครับใช้ D Force นะครับเอา Destiny Hero 1ใบจากเด็กขึ้นมือนะครับเรียก Vivon ครับเอฟเฟคของ Vivon ใช่ไหมเรียกว่า Vivon ถูกป่ะส่งมอนสเตอร์1ใบในเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็ Bandit ออกเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นขึ้นนะครับผมเขาใช้เวทมนต์ฟิวชั่นนะครับฟิวชั่น3ตัวเรียกเป็น Dominance ครับ Dominance มีเอฟเฟคคือเขาจะเปิดการ์ด5ใบบนสุดของเด็กผมได้นะของเด็กผมได้นะครับ
่ะเดี๋ยวตรงเมื่อกี้ไม่ทันคือเมื่อกี้เขาเปิด5ใบบนสุดของเด็กผมแล้วแล้วเขาก็เรียงการ์ดเด็กผมใหม่แล้วก็เขาทำการใช้มาลิเชียสเนี่ยสามารถรีมูฟตัวเองจากสุสานเรียกพวกมาได้ตะกี้นะครับแล้วก็เขาทำการลิงก์กับไวออนที่อยู่บนฟิลอยู่แล้วนะลิงก์เป็นเอ็กซ์ต้าฮีโร่ครอสครูเซเดอร์นะครับครอสครูเซเดอร์มาลงชุบเดสตินีฮีโร่ในสุสาน1ใบครับเขาชุบมาลิเชียสกลับมาและใช้เอฟเฟกต์ของครอสครูเซเดอร์ครับเอามาลิเชียสลงเอาการ์ดเดสตินีฮีโร่จ่ายเด็กขึ้นมือได้นะครับเขาหมอบการ์ด1ใบแล้วจบเทิร์นนะครับเข้าเทิร์นผมครับตอนนี้ยังเล่นยากอยู่นะครับผมจวดได้อาร์มเซจผมเลือกที่จะลงกากาก้าเมจิเชียนไปก่อนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของอาร์มเซจถ้าเราคุมมอนเตอร์4ดาวอยู่กระโดดลงไปได้ฟรีเลยเห็นปะเห็นไหมฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของซูบาบานโชนะครับผมถ้าเกิดว่าเราคุมซูบาบ้าหรือกาก้าอยู่เนี่ยกระโดดลงฟรีผมคุมกาก้าอยู่กระโดดลงฟรีผมทำการเอ็กซิสเป็นโฮปเอฟเฟกต์อาร์มเซจเหมือนเดิมครับเอาทางฝั่งของ ZW อาวุธมาติดผมใช้แรงอัพเมจิกบนมือครับเปลี่ยนโฮปเขาใช้มาร์คเชนเปลี่ยนทางฝั่งของครอสครูเซเดอร์ออกมานะครับผมมันจะเปลี่ยนธาตุเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนตัวธาตุเดิมอ่ะเป็นมาร์คฮีโร่ดาร์คลอร์ครับดาร์คลอร์ทำให้การ์ดทุกใบของผมอ่ะถูกส่งออกนอกเกมแทนถูกส่งลงสุสานนะครับผมแรงอัพเป็นลีโอโฮปเรย์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมใช้ ZW ติดใส่นะครับผมใช้ลีโอโฮปเรย์นะครับทำการใบเอฟเฟกต์ของดาร์คลอร์ไว้ก่อนนะผมถอดแล้วผมมาติดด้วยลีโออาร์มเหมือนเดิมผมตีเสร็จรอบที่1ครับผมใช้เอฟเฟกต์ลีโออาร์มครับทำให้ตีได้อีกรอบนึงนะครับแล้วผมปิดฉากด้วยซูบาบันโชนะครับตีเข้าไปโดยตรงนะสำหรับแมตช์นี้เห็นไหมมันก็เล่นต่อได้สบายๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์ต่อไปกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูในเกมนี้กันนะครับรอบนี้ผมน่าจะเริ่มก่อนหรือเปล่าอ่ะผมลง ZSV จากการที่ไม่มีการ์ดบนฟิลผมลงกากาก้าเมจิเชียนแบบปกติผมใช้ซูบาบันโชผมควบคุมกากาสามารถลงได้เลยผมทำการเอ็กซิสนะครับเรียกโฮปออกมาจากนั้นนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ของ ZSนะครับผมที่จะเสิร์ชที่จะทำการเสิร์ชการ์ดแรงอัพเมจิกนะครับแต่ว่าผมโดนขัดด้วยอุลาระทำให้ผมเสิร์ชไม่ได้แต่ว่าผมมีบนมืออยู่แล้วนะครับผมมีบนมืออยู่แล้ว1ใบผมก็เลยทำการใช้แรงอัพเมจิกบนมือนะครับเปลี่ยนออกมาเป็นลีโอโฮปเรย์เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นะครับใช้งานเอฟเฟกต์ของลีโอโฮปเรย์นะครับถอดวัตถุดิบ1อันครับเอา ZW ตัวนี้มาติดแล้วก็บนมือเนี่ยผมมีอีกตัวนึงก็เลยเอามาติดเพิ่มนะครับเป็นติด2ตัวไว้นะครับกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวเขาใช้ไดตอนโนวานะครับเรียกไดตอนอัลฟาทูบ้ามาเขาใช้งานเอฟเฟกต์ของ Diviner of Horror เขาจะส่งมอนสเตอร์ซินโคเนี่ยจากเอ็กต้าเด็กลงแล้วมันจะไหลต่อคอมโบได้ผมใช้เอฟเฟกต์ของลีโอโฮปเรย์ครับทำการขัด Diviner ไว้ไม่ให้เขาส่งการ์ดลงไปได้นะครับคอมโบเขาโดนขัดแล้วในตอนนี้นะฮะเห็นไหมโดนคอมโบขัดแล้วนะครับเขาทำการลิงก์2มาเป็นไนท์แมร์เซอร์เบรัสไนท์แมร์เซอร์เบรัสมีสกิลบอกว่าทิ้ง1ครับยิงของเราได้1ตัวที่อัญเชิญมาเขาทำการยิงซูบาบันโชไปนะครับเพราะว่าลีโอโฮปเรย์มันไม่ตายอยู่แล้วคุณผู้ชมอ่ะอันนี้มาก็ผมทำการถอดวัตถุดิบนะครับเอา ZW ตัวนี้มาติดแล้วผมก็เนเกตเอฟเฟกต์เพื่อลดพลังเฉยๆแหละเอาจริงๆนะผมก็ตีไปเลย1ทีครับผมใช้เอฟเฟกต์ของดากอนิกฮาวเบิร์ดครับเมื่อตีเสร็จเห็นป่ะพอตีเสร็จปั๊บผมเรียกพวกออกมาเลยออกมาตีอีกเวฟนึงแค่นี้เห็นไหมฮะก็จบแล้วนะครับผมเห็นป่ะก็จะสังเกตว่าเด็กเนี้ยเอาจริงๆแล้ว3กล่องเล่นได้แต่ถ้าแรงสูงขึ้นเราต้องอัปเกรดกันหน่อยนะครับแต่วันนี้มาแบบเวอร์ชั่นเบสิกก่อนสำหรับมือใหม่เลยมือใหม่จะจ๋าเลยนะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นอัปเกรดเดี๋ยวตามมานะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมสุดท้ายกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาอันนี้ผมได้เริ่มหลังอีกแล้วนะฮะก็อีกฝั่งลงมาเป็นเดบิสละก็แล้วก็จบเทิร์นเลยนะครับของเราเดี๋ยวจั่วมาเห็นไหมฮะผมลงทางฝั่งของ CL Construction นะครับผมจะเก็บ Ashura Strike กลับไปเพื่อเอา Arm Set Ascend Set ขึ้น Ascend Set ลง Arm Set ลงแบบพิเศษหมดนะครับอย่างที่เราเคยเกริ่นไปในบทแรกแล้วเอฟเฟกต์ของ2ตัวนั้นนะครับเอาเวทขึ้น1แล้วก็เอา ZW ขึ้น1ตัวZW มาแล้วก็เวทแรงอัพเมจิกมานะครับยังไม่ได้ลงปกตินะโอเคแรงอัพเมจิกเป็นลีโอโฮปเรย์จำได้ไหมครับลีโอโฮปเรย์เนาะมาแล้วติดเดี๋ยวจะติดอาวุธนะครับใช้ลีโอโฮปเรย์ก่อนถอดติดอันนี้เลยเพราะว่าบนมือเนี่ยผมเห็นว่าอาวุธผมเต็มแล้ว
อาวุธผมเต็มแล้วผมก็เลยเรียกมาเป็นดากอนิกนะครับแล้วผมก็ลงกาก้าไปเอฟเฟกต์ซูบาบาโชครับเมื่อมีกาก้าลงฟรีเลยผมทำการเนเกตมันแล้วก็ตีปั๊บแค่นี้เองแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ครับเรียกออกมาอีก1ตัวแล้วก็ตีเรียบร้อยนะฮะจะสังเกตว่าสบายๆชิวๆเลยนะครับโอเคสำหรับเด็กโฮปหรือว่าเด็กยูโทเปียที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยนะครับ3กล่องสตรัคเจอร์เด็กไม่แต่งอะไรเลยถือว่าใช้ได้สามารถไต่ขึ้นแรงโกได้นะครับหลังจากโกต้องอัปเกรดนิดนึงเดี๋ยวเวอร์ชันอัปเกรดตามมาแล้วกันเพราะว่าโกตอนนี้มันก็คือบางคนเนี่ยอยู่จากแพลตเนี่ยก็ตกมาโกเพราะว่ามันรีแรงนะครับเพราะงั้นโกก็จะเริ่มยากแล้วเพราะงั้นผมแนะนำว่าแรกๆเนี่ยใช้เด็กนี้ไปก่อน 1,500 เนี่ยไต่ขึ้นไปจนแรงโกแล้วเดี๋ยวเราเลือกเด็กที่เราชอบกันนะครับหรือถ้าชอบเด็กนี้อยากเสริมความแข็งแกร่งต่อรอดูได้นะครับเดี๋ยวตามมาให้นะถ้าเกิดว่าอยากให้ทำต่อก็บอกได้หรือว่าถ้าไม่อยากดูแล้วอยากดูเด็กอื่นก็บอกได้นะครับคลิปนี้จุดประสงค์เลยต้องการให้มือใหม่เล่นได้นะครับ 1,500 เพชรเท่านั้น1,500 เพชรเท่านั้นไปลุยกันได้นะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆเฮ้ไปแล้วครับผม